เสน่ห์ของไทยที่บ้านอื่นเมืองอื่นไม่มีเราไปเข้าใจผิดว่าการที่นิยมเป็นคนอื่นคือเราทันสมัยเราไปเข้าใจผิดว่าของที่มีอยู่เฉพาะคนอื่นไม่รับรู้เป็นของที่ไม่มีค่านี่คือสิ่งที่ต้องปรับความคิดใหม่ถ้าปรับความคิดได้และปรับวิธีของการเล่นให้เป็นเรื่องที่สนุกสนานกับชีวิตประจำวันโดยการที่ไม่ต้องมาแค่ตาทิพย์เราจะทำให้ของเหล่านี้กลับมามีชีวิตได้ในอนาคตเหมือนกันครับนี่คือเรื่องราวของบทกลอนสักวามรดกทางวัฒนธรรมของไทยที่ใกล้เลือนหายนะคะต้องขอขอบพระคุณกับอาจารย์วัฒนบุญจับนะคะที่มาให้ความรู้และความบันเทิงกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานไปกับอาจารย์วัฒนะนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าสักวาเป็นการเล่นของระดับเจ้านายค่ะเป็นการกระชันไหวพริบประลองปัญญาซึ่งทั้งการแต่งและการเล่นนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะปัจจุบันก็จะหาชมได้น้อยเต็มทีตามยุคตามสมัยค่ะก่อนจากกันไปนะคะย้ำกันอีกครั้งนึงสำหรับกิจกรรมในรายการวันนี้นะคะมีเสื้อยืดที่ระลึกค่ะของขวัญปีใหม่ประจำปี2566มามอบให้2รางวัลนะคะเพียงแค่ SMS มาบอกชื่อและที่อยู่ของท่านค่ะส่งมาที่4221075นะคะ4221075ค่ะหรือส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวนะคะเลขที่506/21ค่ะซอยรามคำแหง39วงเล็บเทพนีลา1แขวงเขตวังทองหลางกรุงเทพ10310ค่ะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์ค้นหารายการสบายๆหลังข่าวค่ะและที่ลืมไม่ได้นะคะต้องขอขอบพระคุณเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนักประพันธ์เพลงนักร้องนักดนตรีที่ทางรายการนำมาประกอบรายการในทุกๆครั้งค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะและผู้โชคดีที่จะได้รับเงินล้านเป็นของขวัญปีใหม่ก็คือคุณนั่นแหละครับออมสินชวนเอาเงินฉลองปีใหม่ด้วยสลากออมสิน2ปีทั้งใบสลากหรือดิจิทัลลุ้นเพิ่มรางวัลพิเศษ1ล้านบาทอีก24รางวัลรวมมูลค่า24ล้านพร้อมลุ้นรางวัลที่1 10ล้านทุกเดือนอย่าช้ารางวัลพิเศษนี้ถึง31มกราคม66เท่านั้นฝากง่ายลุ้นสนุกได้แล้ววันนี้ที่แอปใหม่โมหรือออมสินทุกสาขาโทร1115ดอกเบี้ยและเงินรางวัลไม่เสียภาษีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมรู้กันหรือยังพี่น้องวันนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดให้ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลเพื่อยกระดับบัตร Easy Pass เป็น Easy Pass Plus เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีหมายกันหรือ mFlow โดยท่านสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเองทาง Exact Portal Application หรือ www.thaieasypass.com การทางพิเศษแห่งประเทศไทยคู่ใจผู้ใช้ทางโทร1543สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz กล้วยไม้มีดอกช้าฉันใดการศึกษาเป็นไปเช่นนั้นแต่ออกดอกคราวไรงามเด่นการศึกษาปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงามการเรียนรู้ทักษะชีวิตและงานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาสู่ความเปลี่ยนแปลงและสร้างความเท่าเทียมพลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา16มกราคมวันครูระลึกถึงพระคุณครูกลับไปคารวะครูที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลาThank you.
20 นาฬิกาวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพพระพรหมวชิระเมธาจารย์ณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยพรวัดเทพศิรินทราวาสกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนทีมชาติไทยเตรียมพบกับเวียดนามวันพรุ่งนี้ที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว